เราอยู่กับเรียลไทม์คาร์แมกกาซีนนะคะพูดง่ายๆคือคลิปนี้เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์เราอีกแล้วนะคะอยู่ๆวันนี้ก็จะมีรถทางไทยฮอนด้าเมนูแฟคทอรี่นะคะนำรถฟอร์ซ่า350นะคะมาส่งถึงหน้าออฟฟิศเราพอดีพอเจาะตรงที่ว่าวันนี้เจ๊ยาวเรซซิ่งได้จะไปถ่ายรายการกับฟอร์ซ่าแบงคอกไทยแลนด์ทีในการขับขี่หลังจากที่ได้ลองขณะขับที่กำลังจะไปถ่ายรายการของ Real Time Car Magazine ที่อู่ช่างอั่นพระราม2นะคะบอกได้เลยว่าณตอนแรกที่จับก็วันกังวลด้วยสรีระของเจ๊ยาวคือตัวเตี้ยต้องบอกก่อนว่าสูงแค่158กับบอดี้รถที่ค่อนข้างที่จะสูงใหญ่ถ้าออกไปถนนใหญ่หรือเจอทางที่เป็นฝุ่นหรือเป็นหินลุกลางเนี่ยเวลามันรถแฉลบเราจะพยุงรถไม่อยู่แต่พอเราลองจับตัวเนี้ยขาอย่างแรกเลยโอเคขามันเริ่มถึงแต่ว่ามันไม่ได้แบบว่าน้ำกับพื้นแต่พอเราขับไปฟิลลิ่งก็คือมันเบาอัตราเร่งในการไปตั้งแต่แรกคือบิดตั้งแต่ติดไฟแดงแถวละแวกบ้านก็ค่อนข้างที่จะดีมากเลยบอกได้เลยว่าเร่งแบบแตะปุ๊บเร่งไปเลยแล้วพอมันก็จะมีเหตุการณ์สุดวิสัยก็คือจะเจอหินลูกรังในขณะที่ขับไปพอเราเจอตรงนั้นน่ะบอกเลยว่าแอคชั่นคอนโทรลมันทำงานแล้วเราไม่ได้กำเบรกถ้าเรากำเบรกเราก็กลัวอีกอย่างนึงคือกลัวเราล้มรถเอาไม่อยู่ก็คือล้มเลยแต่ว่าโชคดีตรงที่ว่ามันพยุงตัวอยู่ก็ถือว่าเฮ้ยตอบโจทย์เลยอะอันนี้คือแบบชอบส่วนตัวต้องบอกไปก่อนแต่ว่าเมื่อขับไปเรื่อยๆก็คือเราก็มองทิศทางคือด้วยการซิกแซกคือเรากังวลด้วยความกว้างของบอดี้ด้านหน้าตัวแฮนด์แต่พอเวลาจากภาพอะค่ะจะเห็นได้เลยว่ามันผ่านไม่ได้ฉลุยเลยระหว่างกลางรถทั้งรถเก๋งรถกระบะที่เราวิ่งระหว่างแทรกกลางนี้ก็คือมันไม่ได้มีปัญหาหรือพูดง่ายๆคือตอบโจทย์เลยก็ถือได้ว่าต้องให้ว่า3ผ่านค่ะหลังจากที่ทางเจ๊ยาวเรียลไทม์คาร์แมกกาซีนได้ไปถ่ายทำรายการกับทางฟอร์ซ่าแบงคอกไทยแลนด์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ได้มาพูดคุยกับทางทีมงานเรียลไทม์คาร์แมกกาซีนเกี่ยวกับสมรรถนะของรถฟอร์ซ่า350ซึ่งบอกได้เลยว่าเจ๊ยาวเรซซิ่งสูง158เซนติเมตรขาค่อนข้างที่จะเรียกว่าตอนแรกคือมั่นใจว่าขาไม่ถึงแน่นอนแต่พอเราลองขับแล้วขาถึงที่สำคัญก็คือด้วยกำลังขับด้วยน้ำหนักของรถมันเบามันก็ทำให้พยุงรถแล้วก็อัตราเร่งค่อนข้างดีมันมีความรู้สึกว่าเอ้ยตอบโจทย์กับผู้หญิงนะซึ่งมองตอนแรกว่าเหมือนมันไม่ค่อยมั่นใจแต่สรีระขนาดเจ๊ยาวคือสูงแค่158เซนติเมตรแต่ทีมงานของเจ๊ยาวแต่ละคนสูงค่อนข้างแตกต่างกันอย่างชัดเจนเรามาดูกันว่าสูงแต่ละคนเท่าไหร่และเมื่อนั่งขับกันสรีระกับบอดี้รถต่างกันมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับพี่อาร์ตกันนะคะว่าพี่อาร์ตสรีระบอดี้ของเขาสูงอยู่ที่เท่าไหร่ครับสรีระผมสูงอยู่ที่185ครับผมอ๋อ185อ่ะมาดามอีกคนนึงค่ะพี่ออยพี่ออยสูงเท่าไหร่คะผมสูง161ครับผมโอ้โหดูสูงมากเลยนะอ๋อสูงเหมือนสูงตอนนี้เหมือนสูงอ่ะเพราะว่ามีพุทธบาทเที่ยวเนี่ยมาอีกคนนึงค่ะตอนนี้เราอยู่กับพี่เกมสวัสดีครับพี่เกมสูงเท่าไหร่คะสูง173ครับและอีกคนนึงค่ะสูงอ้วนใหญ่ทุ้มก็พี่ไข่ค่ะพี่ไข่ครับพี่ไข่สูง168นะครับก็เดี๋ยวจะลองขับดูว่าฟอร์ซ่า350เนี่ยจะตอบโจทย์คนไซส์ไหนมากกว่ากันครับแล้วฟีลลิ่งการขับแต่ละคนจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยมาติดตามชมโอเคเริ่มWe'll be right back.
ลังจากที่ผมได้ไปลองขับ Honda Forza 350มานะครับซึ่งตัวผมนั้นสูงมีความสูงอยู่ที่186เซนพอได้ไปขับจริงๆแล้วสมรรถนะของตัวรถ Forza 350นั้นเปลี่ยนแปลงจากตัว300อย่างเห็นได้ชัดทั้งระบบต่างๆเครื่องยนต์ระบบ ABS ต่างๆครับพี่ไข่คิดว่ายังไงครับกับตัว Forza 350ครับสำหรับพี่ไข่นะครับมีส่วนสูงอยู่ที่168เซนนะครับการขับขี่เนี่ยตอนแรกเนี่ยดูด้วยสายตาในรูปลักษณ์ของ Forza 350เท่าที่ดูนะคิดว่าน่าจะหนักนะแต่ว่าเวลาลองขี่จริงๆเนี่ยมันค่อนข้างเบาแล้วก็เวลารถวิ่งออกไปแล้วเนี่ยโอ้มันควบคุมง่ายมากและส่วนของออยเป็นยังไงบ้างครับส่วนของผมนะครับผมสูง161ตอนแรกอาจจะคิดว่าเป็นปัญหานะครับเพราะว่ารถมีขนาดค่อนข้างใหญ่แต่จริงๆแล้วส่วนสูงขนาดผมนะครับขี่ได้สบายครับผมขี่ไปในเมืองซอกแซกแบบง่ายมากครับแต่แรกจะคิดว่ารถคันนี้อาจจะควบคุมยากเพราะว่ามันดูภายนอกมันดูเหมือนใหญ่เหมือนกับพี่ไข่บอกนะครับแต่จริงๆพอขึ้นไปแล้วขี่ความรู้สึกฟีลลิ่งของผมไม่ต่างจากรถพวกคาร์ด150เหมือนพวก PCX 150ไม่ต่างกันเลยครับอันนี้แล้วก็ในส่วนของพี่เกมเป็นยังไงบ้างครับเรามาฟังพี่เกมพูดกันเลยครับหลังจากที่ผมได้ไปลองขี่มานะครับสำหรับคนที่สูง173เนี่ยในช่วงขาของผมนี่ถือว่าสบายมากๆคือไม่กว้างเกินไม่ไกลเกินผมมีความรู้สึกกลัวในเรื่องของกระจกข้างอาจจะไปเฉี่ยวรถคันอื่นได้แต่พอได้ลองขี่แล้วรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เป็นปัญหาเลยเพราะว่ามันมีความกว้างเท่ากับตัวแฮนด์เลยส่วนน้ำหนักของ Forza 350นี่ถือว่าเบามากซึ่งในตอนแรกก็กังวลอยู่เหมือนกันว่าตัวรถเนี่ยมันจะหนักเกินไปหรือเปล่าสำหรับคนที่หนักเพียงแค่56แต่พอได้ลองขี่แล้วรู้สึกว่าขับง่ายมากเดี๋ยวเราจะมาดูกันในส่วนของตัวสเปคเครื่องกันนะครับในส่วนของสเปคเครื่องเนี่ยตัวเครื่องเป็น1สูบซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ฟ4วาล์วซึ่งลูกสูบได้เคลือบโมลิบดีนัมเข้าไปด้วยเพื่อลดแรงเสียดทานในระบบเผาไหม้ยังเพิ่มเทคโนโลยีพิสตอนออยล์เจ็ตขึ้นมาด้วยจะมีหน้าที่ฉีดน้ำมันเครื่องให้กับลูกสูบทำให้ลดความร้อนลงไปได้แล้วลดการเสียดทานขึ้นไปได้มีการเพิ่มบาลานเซอร์ซึ่งคนที่ใช้ Forza 300เนี่ยเคยพูดถึงเรื่องของอาการสั่นออกตัวตอนนี้เขาได้แก้ไขมาแล้วปริมาณกระบอกสูบก็เพิ่มขึ้นจาก CC 270กว่าขึ้นมาเป็น 329.6 CC พละกำลังอัดสูงสุดอยู่ที่28.95 แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่ 31.9 นิวตันส่วนถัดมาเนี่ยเรื่องของหม้อน้ำเนี่ยเป็นส่วนที่หลายคนเนี่ยดีใจมากกับการที่ Honda ได้ปรับตรงนี้มาเนื่องจากว่าหม้อน้ำเนี่ยเขาได้ย้ายตำแหน่งจากด้านในมาไว้ที่ด้านหน้าแล้วมันทำให้ลมเนี่ยเข้าไปที่หม้อน้ำแล้วก็ระบายความร้อนได้ดีขึ้นก้อนคัดจากเดิมที่เป็น3ก้อนเนี่ยก็เป็น5ก้อนทำให้ลดอาการสั่นของรถได้ดีขึ้นส่วนโชคหน้าจะเป็นแบบเทเลสโคปิกโชคหลังเป็นโชคอัพคู่ดิสเบรกเป็นดิสเบรกเดี่ยวและ ABS หน้าหลังถังน้ำมันเชื้อเพลิงจุได้ 11.7 ลิตรชิววังลมใหม่ตัวนี้ปรับสูงขึ้นจากเดิม300สูงสุดมันปรับขึ้นได้110มิลแต่ตอนนี้สามารถปรับสูงสุดได้ถึง150มิลมีระบบ ESS เมื่อระบบนี้เบรกกระทันหันที่ความเร็ว50กิโลเมตรต่อชั่วโมงไฟฉุกเฉินจะทำงานมีระบบ traction control ป้องกันการลื่นถลายของตัวรถในส่วนของช่องเก็บของด้านหน้าเป็นช่องเก็บของที่มีขนาดกว้างมากและช่องชาร์จไฟนั้นเป็นระบบชาร์จไฟแบบ USB Type C ซึ่งเป็นการชาร์จไฟแบบใหม่สุดท้ายก็จะเป็นรีโมท keyless หรือกุญแจไร้สายที่มาพร้อมกับระบบกันขโมยด้วยบอกได้เลยว่า Forza 350ตอบโจทย์สำหรับสาวกที่ต้องการรถออโตเมติกระดับ 300cc ขึ้นไปอยากลองรถลาซิต้าถ้าอยากลองไปสัมผัสได้ที่โชว์รูม Honda ทุกสาขาทั่วประเทศสำหรับวันนี้ทางเรียลไทม์คาร์แมกกาซีนก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้ถ้ายังไงฝากรายการเรียลไทม์คาร์แมกกาซีนได้ที่ช่อง YouTube ทุกวันเสาร์1ทุ่มตรงวันนี้พวกเราทั้งหมดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ